สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายฝึกใจง่ายๆเก่งได้อีก Mindfulness in Action สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมิ้นนะคะในหมวดหนังสือประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะMindfulness นะคะเป็นกระแสที่กำลังนิยมฝึกกันในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนหรือว่าตามบริษัทต่างๆนะคะเป็นกิจกรรมฝึกสติเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร Mindfulness in Action ฝึกใจง่ายๆเก่งได้อีกเล่มนี้ของดร.วรพัฒน์ผู้เจริญค่ะเขียนขึ้นเพราะว่าด็อกเตอร์นะคะมีเจตนาจะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ mindfulness ที่จะดึงศักยภาพของเราเนี่ยขึ้นมาใช้ได้กับชีวิตในทุกๆด้านซึ่ง mindfulness ค่ะหรือสตินี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับชาวพุทธบ้านเราแต่ว่าทำไมคนไทยถึงได้เหมือนใกล้เกลือกินด่างผู้เขียนนะคะจึงอยากจุดประกายให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญโดยเฉพาะหากผู้บริหารในองค์กรได้ฝึก mindfulness และนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับองค์กรและพนักงานทุกระดับชั้นค่ะทั้งนี้นะคะ mindfulness in action สามารถฝึกได้ทุกกลุ่มทุกศาสนาทุกช่วงวัยเพราะเป็นเรื่องสากลและได้ผลจริงค่ะสำหรับ mindfulness in action นะคะก็จะมีทั้งทางโลกและทางธรรมการเจริญสติทางโลกเนี่ยก็คือให้เราเปิดความคิดเปิดใจเปิดพลังที่จะเริ่มในการเจริญสติเนาะเมื่อเราเปิดทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือความกล้าหาญแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพราะการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาสมองได้อย่างมากมันเลยเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นมาหรือเป็นในทางธรรมนะคะการเจริญสติในทางธรรมก็คือการค้นหาตัวตนภายในของเราที่แท้จริงว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเราต้องการอะไรเราเป็นคนยังไงและเมื่อเรามีทั้งสติทางโลกและทางธรรมนะคะมันก็จะนำไปสู่การเป็นประชากรหรือเป็นเจ้านายหรือพ่อแม่หรือผู้นำที่ดีเหมือนกับก็คือเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเรามีสติไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนเนี่ยเราก็จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างดีแล้วก็มีสติซึ่งเส้นทางสู่สติที่ดีนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนพอเราเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมั่นใจพอมั่นใจแล้วเราก็จะมีพลังในการทำทุกอย่างในชีวิตของเราและสุดท้ายนะคะประโยชน์ของสติหรือว่า mindfulness เนี่ยสติเนี่ยทำให้จิตใจสงบสยบเคลื่อนไหวสติมาปัญญาเกิดและพูดให้น้อยฟังให้มากค่ะก็คือพูดง่ายๆเลยก็ถ้าเรามีสติเนี่ยจิตใจเราจะสงบไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องที่เข้ามารบกวนจิตใจและเราก็จะมีปัญญาในการคิดในการทำงานในการเรียนหรือว่าในการทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตค่ะพูดง่ายๆคือสติคือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมากปิดท้ายนะคะดร.วรพัฒน์บอกว่าความคิดที่มีคุณภาพจะออกมาตอนที่จิตว่างและด้วย mindfulness จะทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ลองฝึก mindfulness หรือว่าฝึกจิตเนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากค่ะเราจะทำทุกอย่างโดยที่มีสติไปด้วยกันเนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย